เป็นภาพบังคับว่าเอสซีจีเมืองทองต้อง3แต้มอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเจอผู้มาเยือนน้องใหม่อย่างปตท.ระยองเริ่มมามิลานโมโรลุยบอลหลุดเท้าไปเข้าทางของยุทธนาเสียดายบอลกระจอกมาที่วุฒิชัยแล้วตวัดไปทางเสา2มีครับมาโลยอฟสกี้แค่6นาทีเท่านั้นที่เอสซีเมืองทองขึ้นนำไปก่อนจากยุทธนาไปเสียดายบอลครับดาแกนได้ยิ้มเจออย่างนี้กฤษณะก็เซฟไม่ไหวแล้วครับบอลยิงจ่อๆของมาโลยอฟสกี้ก็เสียดายบอลนะแล้วก็เป็นความโชคร้ายที่เตะไปอัดแล้วบอลมันเข้ามาด้านในทีนี้ตัดสินใจเตะออกก็หมดเรื่องนะ1-0ที่เมืองทองขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะตรงนี้แล้วพอถูกขึ้นนำปตท.ก็มีจังหวะลุยขึ้นมาหวังจะประตูตีเสมอเหมือนกันยิงแบบคุมทิศทางกวินก็ปัดทิ้งออกไปได้ครับลูกยิงปลายของทางกีรติเดียวสมบัติก็ยังตีเสมอไม่ได้เป็นลูกเตะมุมของปตท.ระยองบอลที่เสาแรกบอกเปลี่ยนทางโดนเหมือนจะโดนเสา2ด้วยจังหวะที่ขบเป็นทางที่เสาแรกของปตท.แต่ยังตีเสมอไม่ได้ได้แค่เกือบเท่านั้นมาใหม่นี่ก็แฉลบแล้วครับบอลออกหลังไปเป็นกิรติเห็นสมบัติอีกแล้วยัง1-0เป็น1-0ที่ปตท.เองเมื่อถูกขึ้นนำเขาก็ลุยหวังจะประตูตีเสมอใหม่แล้วบอลที่ขบดักหน้าขบหนาไปหน่อยครับที่เสาแรกเป็นกิรติครั้งหนึ่งฮะครับก้าวไปหาตัวจริงเหมือนกันฮะไอ้จอมบวกฮะยังตีสวยดาวลูกยิงไกลของเมืองทองบ้างเป็นดัศกรฮะที่ยิงไกลแล้วลูกนี้พลาดออกไปเยอะฮะดูครึ่งหลังจังหวะมาของทางปตท.ก็ไม่ได้จบเหมือนกันกับกิรติเจอขวางได้โดยปิยพลก็ยัง 1-0 ทีนี้เมืองทองมาบ้างบอลทางขวามิลานคนเดิมมิลานเปิดเข้ามาที่มาโลแต่งบอลกระชอกมาทางซ้ายวุฒิชัยติดกฤษณะแกล้งติดคว้าไว้ได้เจ้าตัวเสียดายวุฒิชัยทาทองเหมือนฟ้อนเจ้าแฮนด์บอลด้วยยัง 1-0 เท่านั้นปตท.มาบ้างยังอยู่ในวิสัยที่จะได้ประตูจากเดสมาหักข้อโดนเสากระดอนออกมาแล้วจังหวะนี้มาจังหวะที่50-50ตัวเสียดายครับที่โอกาสตีเสมอก็มีแต่ทำไม่ได้เองลูกฟรีคิกของ SCG บอลยาวมาหมอตั้งของวุฒิชัยมาถึงมิลานบูบาโลดูดง่ายๆถ้าดูดูมิโนว่าสวยงามมากับมิลานคลาสสิกเหลือเกินครับจังหวะนี้สวยมากฮะสวยมากเทคนิคดีความเร็วพอดีจังหวะจับบอลแล้วบวกกับความเร็วที่เขาไปมันอย่างเป๊ะหมดเวลลิงตันเอ่ยบักแคมป์เอ่ยไม่ทันครับรวมไปถึงที่ชนะด้วยครับพอตั้งมาของทางที่ตั้งสิวานะครับตั้งมาพอดีเฉียบขาดมากครับ 2-0 แล้วลูกฟรีคิกของปตท.ระยองหวังจะตีไข่แตกก็เข้าซองกวินแล้วครับยังตีไข่ไม่แตกครับพอ 2-0 นี่กลับมายากแล้วครับปตท.ระยองมาดูมิลานดวลกับประหยัดแล้วประหยัดไปยกขาหนักอย่างนี้ก็อารมณ์กรที่เป็นช่างชี้ว่าจุดโทษให้เป็นเรื่องแก่ประหยัดบุญญาครับในช่วงนาที74โอ้น่ากลัวจริงครับฟอร์มของมิลานบูบาโร่ช่วงต้นฤดูกาลนี้ยังเงียบๆอยู่เลยนะครับพอช่วงซีซั่นหลังเนี่ยนะฮะโอ้โหผลงานดีมากคือได้เล่นบ่อยๆแล้วนักเตะเขามีความสามารถอยู่แล้วแต่ก็บางทีก็ต้องดูว่าบางทีนักเตะบางทีเองปล่อยให้เล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วเป็นมิโลยอฟซี่ครับที่ยิงนิ่มๆตรงตัวกฤษณะแต่กฤษณะพุ่งหนีออกไป3-0 นาที74-75ครับที่เอสซีจีเมืองทองได้ประตูตอกย้ำชัยชนะวันนี้2ประตูของมิโลยูรอฟสกี้แล้วครับดูใจของมิโลครับยิงถือว่าหลอกกฤษณะไปคนละทางบอกตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจครับแล้วโอกาสทองที่จะได้ประตูที่4แต่ไม่เข้ากรอบว่าเป็นกัสเดครับที่ได้โอกาสมาแต่หักข้อเยอะไปหน่อยก็ยัง 3-0 เท่าเดิมในช่วงทดเวลาแล้วก็จบเกมไปแล้วว่าเอสซีเมืองทองก็ทำได้เอาชนะปตท.ระยองไปได้3ประตูต่อ0ให้ช่องว่างของพวกเขากับจากฝูงอย่างบุรีรัมย์ก็ยังอยู่ที่3คะแนนเท่าเดิมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น